าแนะนำมาพอดีผมทำธุรกิจเกี่ยวกับทองอยู่แล้วก็หลวงให้ไปกราบหลวงพ่อสมบูรณ์แล้วพอเข้าไปกราบเนี่ยครับชีวิตก็รู้สึก2ปีที่ผ่านมาก็ชีวิตเปลี่ยนขึ้นดีมาก我叫安承轩，我是来自中国北京。我这次特意过来请师傅的佛牌，因为我之前请过师傅的改命符管，就是脖子上戴的这个，就是我请了它之后，我的运气呀，我的财运呀，各方面都提升了。所以我这次师傅他发布了这个新的佛牌之后，我马上就过来请。สวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับคุณตาครับเจอกันอีกแล้วครับคุณตาครับครับผมวันนี้นะฮะเราจะพาทุกคนมาในงานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหนุนดวงนี่ชื่อก็โคตรเท่เลยนะโกชื่อโคตรเท่เลยหนุนดวงคือใครมาในงานพุทธาภิเษกนี้ครับรับรองว่าดวงคุณจะสูงขึ้นสูงขึ้นแน่นอนครับและต้องบอกเลยนะครับใครที่มีโอกาสเก็บเหรียญรุ่นนี้ไว้นะของหลวงพ่อสมบูรณ์นะฮะวัดหงครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้แรงมากๆต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกครับผมได้มาที่วัดหงและเป็นครั้งแรกที่เราได้เข้างานพุทธาภิเษกที่ทำในโบสถ์จริงๆสวยไหมเห็นโบสถ์สวยไหมสวยมากๆครับคุณผู้ชมครับอลังการสวยและก็พิธีการเข้มขลังมากๆครับแล้ววันนี้นะครับนอกจากเกจิดังๆจะมานะครับพระอาจารย์ประสูติวัดในเตาแม้กระทั่งแบบเจ้าอาวาสนะครับเขาบอกว่าวัดเจ้าอาวาสที่วัดหงเนี่ยครับท่านจะไม่ค่อยจะมาออกร่วมพิธีพุทธาภิเษกสักเท่าไหร่วันนี้ท่านโอ้โหให้เกียรติมาวันนี้จะพาทุกคนมาร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหนุนดวงครับวันนี้จะเป็นยังไงครับไปติดตามกันครับผมไปซึ่งถ้าใครมาวัดหงแน่นอนว่าชื่อเสียงเล่าขานของจุดสำคัญของวัดได้แก่บ่อน้ำมนต์ซึ่งมีการเสกสร้างโดยสายวิชาของวัดประดู่ทรงธรรมกรุงเก่ากลางบ่อนั้นว่ากันว่าได้มีการฝังแผ่นศิลาอาถรรพ์ลงอัคระมนตาไว้จึงทำให้น้ำทุกหยาดหยดของบ่อนี้เปี่ยมไปด้วยเวทมนต์อันศักดิ์สิทธิ์จุดที่สองศาลพระเจ้าตากสินเล่ากันว่าในปีพ.ศ. 2325เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคตได้มีการสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ปรากฏว่าพระโลหิตของพระองค์ตกลงบนพื้นดินซึ่งเป็นบริเวณหลังวัดหงประชาชนผู้เคารพนับถือพระองค์จึงได้พร้อมใจกันสร้างศาลขึ้นมาณแห่งนี้และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญใครที่มาวัดหงต้องมากราบไหว้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อเป็นสิริมงคลนั่นก็คือหลวงพ่อสมบูรณ์รัตนยาโนซึ่งหลวงพ่อมีความโด่งดังในเรื่องราวของวัตถุมงคลโดยเฉพาะตะกรุดหนุนดวงเป็นอย่างมากต้องขอบอกเลยว่าชื่อเสียงของหลวงพ่อนั้นดังไปถึงทั่วโลกถึงขั้นทัวร์ประเทศจีนเข้ามากราบทุกสัปดาห์เช่าบูชาวัตถุมงคลและต่างก็ฝากตัวเป็นศิษย์กันอย่างมากเพราะด้วยฤทธิเดชความเก่งและความเมตตาของท่านทำให้ผู้คนต่างเคารพนับถือและศรัทธากันเป็นจำนวนมากอาเป็ดรู้ไหมพิธีพุทธาภิเษกวันนี้เหรียญหนุนดวงของพระอาจารย์สมบูรณ์อาเป็ดเคยมาที่วัดหงไหมครับจริงๆเนี่ยเป็นคนศรัทธาวัดหงมากครับจริงๆแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาแล้วก็นี่มาไหว้สมเด็จเจ้าตากสินเคยมากราบพระอาจารย์สมบูรณ์ไหมไม่เคยเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยเห็นแล้วเมื่อกี้ไปกราบมาเป็นไงบ้างใช่มีความสุขมากใจเราสงบว่ะใจเราล่มเลยเพราะว่าความสุขเราคิดในมุมบวกนะเพราะเราเป็นคนสายนี้เราเป็นคนสายธรรมะเชื่ออะไรเชื่อทำไมต้องเชื่อครับความเชื่อเนี่ยมันอยู่ติดตัวเรามาตั้งแต่ไหนแล้วเราเชื่อว่าเราจะดีเราก็ต้องดีถ้าเราบอกเราเชื่อว่าเราเลวเราก็ต้องเลววัดหงรัตนารามเดิมชื่อว่าวัดขัวหงตามชื่อของเศรษฐีจีนผู้สร้างวัดมีนามว่าหงซึ่งวัดได้สร้างขึ้นมาสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ได้พระราชทานนามใหม่ว่าวัดหงรัตนารามและยังเป็นวัดที่อยู่ในพระบรมปราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2314อีกด้วยอุโบสถวัดหงถือได้ว่าเป็นอุโบสถที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งทนและภายในอุโบสถมีพระประธานขนาดใหญ่ที่เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัยศิลปะสมัยอู่ทองสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
และตัวอุโบสถทั้งหมดยังมีลักษณะศิลปกรรมแบบจีนผสมตะวันตกมีภาพจิตรกรรมสีฝุ่นเล่าเรื่องรัตนพิมพวงศ์เชื่อได้ว่าเป็นช่างฝีมือจากสมัยรัชกาลที่3และสมัยรัชกาลที่4ได้สร้างไว้เป็นไงบ้างวันพิธีดีมากแค่บอกว่าที่ท่านเห็นน่ะครับโอ้โหไม่ธรรมดาพ่อโพนพระอาจารย์เลี้ยงพระอาจารย์ปืนพระอาจารย์คำนวณแล้วก็แล้วพ่อประสูติพระอาจารย์วัดหงส์นี่ไงเยอะแยะเลยจับเพชรบุรีโอ้โหเยอะมากแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยผมบอกเลยวัดหงไม่ใช่ปล่อยให้ใครมาสร้างวัตถุมงคลง่ายๆนะครับใช่อันนี้รู้จริงนี่รู้จริงจริงๆเดี๋ยวนี้วัดหงเขาค่อนข้างจะเข้มงวดมากๆแล้ววันนี้ที่แปลกใจที่สุดอย่างที่ผมเห็นเลยล่ะวันนี้เจ้าอาวาสมาเป็นประธานในพิธีเองซึ่งปกติเท่าที่รู้มาน้อยมากเจ้าอาวาสจะไม่ค่อยมาพิธีแบบนี้ดูไม่เคยมาที่นี่ค่ะแค่ผ่านแถวนี้แค่ผ่านใช่แล้ววันนี้มาเห็นแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกดีนะรู้สึกดีถ้าวัดดีอยู่แล้วใช่แล้วมันเย็นน่ะหนูว่าเย็นร่มเย็นร่มเย็นใช่ค่ะพี่นายวันนี้มาในพิธีด้วยมาร่วมพิธีใช่ครับก็ปกติถ้าแบบเวลาพ่อพลไปไหนผมก็จะตามมาถ้าอยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยก็ไปอาจารย์เลี้ยงอาจารย์ปืนผมก็ตามมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยปกติก็จะตามพ่อเราเลยรู้สึกดีใช่ครับเจอพ่อเจออะไรครับวันนี้คุณเห็นเหรียญยังเหรียญหนุนดวงเหรียญตัวเหรียญแบบเหรียญเลยของจริงเลยยังไม่เห็นแต่เห็นในรูปใช่ชอบไหมชอบนะคือผมมองว่าตอนนี้อะไรที่มันเป็นต้องบอกคนไทยมันอยู่ในช่วงที่อะไรที่พึ่งทางใจแล้วทำแล้วสบายใจอ่ะก็อยากทำใช่และอีกอย่างผมว่าเหรียญอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการบูชาที่เป็นเงินเข้าวัดหรืออะไรเงี้ยเก็บไว้มันก็คือทำบุญนะพี่ตาใช่ป่ะเราไม่ได้แบบว่าเอามาเพื่อจะไปเชิงธุรกิจหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่คนสะดวกแบบไหนแต่ว่าผมเอามาเพื่อบูชาเก็บไว้ชนวนมวลสารเหรียญหันข้างหลวงพ่อสมบูรณ์รุ่นหนุนดวงจะใช้แท่งชนวนมวลสารมหามงคลซึ่งแท่งนี้เป็นแท่งมวลสารที่ผมหวงแหนมากๆแล้วหลอมมาเป็นแท่งมหามงคลเนี่ยได้แค่ไม่กี่แท่งเท่านั้นในแท่งมวลสารนี้ประกอบไปด้วยเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีเหรียญเสมาพัดยศหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีเหรียญหันข้างหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีเหรียญหลวงปู่โต๊ะออกวัดพระธาตุศพฝางห่วงเหรียญพระเจ้าตากสินหลวงปู่ทิมวัดละหาไร่เนื้อนวโลหะห่วงเหรียญพระพุทธหลวงปู่ดู่วัดสะแกปุกเสกและอีกหลายอย่างหลายห่วงเลยมีหลวงปู่หลิววัดละจันทองก็มีครับผสมผสานอยู่ในแท่งมาจำนวนชุดนี้ครับผมพ่อครับวันนี้พิธีเข้มขลังมากเลยอยากให้พ่ออวยพรให้กับแฟนรายการหน่อยครับเจริญพรขอให้ท่านทุกท่านจงเจริญด้วยลาภยศเสริญสุขไม่ทุกข์ไม่จนคำว่าไม่มีอย่าได้มีแก่พวกท่านที่ได้ยินสิริโภคานามาคาโตเงินไหลนองทองไหลมาโชคลาภไหลมาไม่ขาดขอให้เจริญทั้งทุกท่านทุกคนที่อยู่ในบริเวณนี้และได้ยินเสียงนี้ทุกท่านจงสาธุอนุโมทนาจงสวัสดีมีโชคมีลาภปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ได้สมหวังสมปรารถนาทุกท่านทุกคนด้วยเถอดวันนี้ขึ้นวันที่9ครับเดือน9นะครับก้าวหน้าดีเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับใดก็เป็นมงคลวันนี้เตกนานด้วยครับเตกนานเตกนานแล้ววันนี้เป็นไงบ้างพ่อคุยถึงใช้หน่อยผู้สร้างโอ้ยใช้มันดีครับมันก็ถือว่ามันเป็นบุคคลที่วัยรุ่นรุ่นใหม่นะแล้วก็เขาเรียกว่าร่วมสร้างเสนาสนะแต่ครูบาอาจารย์จริงๆขึ้นชื่อว่าผู้สร้างอะนะบางคนอาจจะมองในแง่มุมไม่ดีแต่สำหรับไอ้ใช้เนี่ยก็อย่างว่าเนาะผลงานมันการันตีมันสร้างบารมีกับครูบาอาจารย์ก็เป็นคนดีวัตถุมงคลก็เจตนามันก็ดีนะพอเจตนาดีวัตถุมงคลก็ดีพ่อเห็นเหรียญหรือยังเห็นแล้วเป็นไงบ้างชอบสวย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 นะสไตล์ใช้เขาครับสไตล์โบราณอ๋อสไตล์โบราณว
วัดหงส์รัตนารามเนี่ยนะผมเคยมาเมื่อประมาณเกือบ40ปีที่แล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่เคยมาเลยตอนนั้นผมมาครั้งแรกมาเจอยอดเกจิอาจารย์นะที่ผมเอ่ยทุกคนต้องรู้จักเลยก็คือหลวงพ่อพรหมวัดขนอนเหนือนะครั้งแรกที่ผมเจอหลวงพ่อพรหมวัดขนอนเหนือก็ที่วัดหงส์รัตนารามเนี่ยที่วัดหงส์เลยท่านมางานพุทธาภิเษกนะครับแล้วก็ผมก็ไม่เคยมาอีกเลยจนมาวันนี้เนี่ยโอ้โหก็มาผมว่าเป็นพิธีที่ดีมากเลยนะนะพระเกจิอาจารย์วันนี้นะครับที่มาร่วมพุทธาภิเษกเนี่ยหลายองค์ที่ผมรู้จักสนิทสนมแล้วก็มีความเก่งชนมวลสารเรียนหันข้างยังมีแผ่นจานจากครูบาอาจารย์หลายต่อหลายท่านที่ท่านเมตตาอาจารย์เพื่อนำไปใช้ในงานบุญครั้งนี้นะครับจะได้รับแผ่นจานจากหลวงพ่อสมบูรณ์วัดหงส์รัตนารามแผ่นจานจากหลวงพ่อถนอมพระราชสิทธิวิมลวัดสุทัศน์เทวนารามแผ่นจานพระครูพิสุทธิวรากรวัดบางคานนะครับวัดหลวงพ่อเงินแผ่นจานพระราชสิริวัดชลรังสีหลวงพ่อชำนาญวัดชินวนารามแผ่นจานหลวงปู่เวินวัดบุรพาโคกเขื่อแผ่นจานหลวงพ่ออนันต์วัดบางพีน้อยแผ่นจานหลวงพ่อแก้ววัดมฤคทายวันแผ่นจานหลวงพ่อคำนวณวัดแก้วเจริญและแผ่นจานครูบายาวิชัยวัดห้วยม่วงใหม่ทองคำแท่งก่อนที่จะนำไปปั๊มเป็นเหรียญทองคำและรายการหน้ากากทองคำทั้งหมดของในรุ่นนี้ได้นำขอความเมตตาหลวงพ่อจานอัคระยันทั้งหมดเลยและอธิษฐานจิตก่อนหนึ่งรอบการที่จะก่อนนำไปปั๊มเหรียญคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราอยู่กับผู้สร้างฮะเฮียชัยสายหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับกบอยสวัสดีครับพี่ตาวันนี้พิธีโหอลังการมากครับสิ่งที่ผมแปลกใจมากเลยคือเหรียญหนุนดวงเนี่ยครับท่านเจ้าวาดให้เกียรติมากท่านต้องบอกงี้ครับโกว่าปกติอ่ะคือกิจท่านเนี่ยเยอะด้วยเป็นพระปกครองเป็นเจ้าวาดด้วยอะไรเงี้ยกิจท่านจะเยอะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยท่านก็อยู่ในความดูแลของท่านใช่ไหมแล้วก็กิจต่างๆกิจนอกที่ท่านจะออกไปด้านนอกด้วยไปช่วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยศาสนกิจเยอะมากแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือช่วงวันเวลานี้อาจจะเป็นเพราะว่าวันดีเลิกดีแล้วก็อาจจะเป็นเพราะผมโชคดีด้วยทุกคนโชคดีด้วยหรือเปล่าว่าเลิกดีเป็นมงคลท่านก็เลยเมตตามานั่งอธิษฐานจิตให้ครับครับผมวันนี้เข้มขังมากเกจิมาหลายท่านมากเนาะโอ้เยอะมากวันนี้มีใครบ้างที่เชิญคร่าวๆอ่ะอย่างแรกเลยครับหลวงพ่อเจ้าวาดก่อนเลยเจ้าวาดนะแล้วก็หลวงพ่อสมบูรณ์วัดหงส์รัตนารามนะฮะแล้วก็หลวงพ่ออนันต์วัดบางพีน้อยนะฮะแล้วก็พระอาจารย์เลี้ยงวัดจอมเกศไปต่อเลยฮะพระอาจารย์ปืนวราชโดนะครับหลวงพ่อแก้ววัดมฤคทายวันหลวงพี่มหาแทนวัดดาวดึงท่านพระพลทองเนียมพระฤาษีพยัคฆราชมุนีสุดท้ายเลยฮะสุดท้ายพระอาจารย์ประสูติวัดในเต่าครับผมวันนี้โหแบบเชิญมาเขาใจเชิญมาเนาะเชิญเกจิมาแต่ละท่านนี่นะเข้มขังถามดีวันนี้ในฐานะคุณเป็นผู้สร้างครับผมพุทธคุณของเหรียญหนุนดวงพุทธคุณยังไงคืออะไรต้องเท้าความอย่างนี้ครับโกเกจิที่ผมนิมนต์มาทั้งหมดเลยพี่ตาก็คือว่าเป็นเกจิที่ผมนับเป็นอาจารย์หมดเลยแล้วก็ผมมอบตัวเป็นศิษย์แล้วดังนั้นเนี่ยผมมั่นใจในวิชาของครูอาจารย์ของผมทุกท่านทุกองค์ผมก็เลยคิดว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้เหรียญหลวงพ่อสมบูรณ์หนุนดวงเนี่ยเอาจริงๆเอาแค่วิชาหลวงพ่อสมบูรณ์องค์เดียวเนี่ยก็กินขาดแล้วในสายตาผมนะแล้วผมแปลกใจมากเลยครับศิษย์ลูกค้าก็ต่างชาติเยอะมากจ้าอันนี้เนี่ยลูกศิษย์ลูกค้าเยอะมากเมื่อกี้เราย้อนกลับไปเรื่องของพุทธคุณเหรียญครับผมที่บอกว่าเกจิดังๆเยอะมากเนี่ยครับผมสรุปแล้วเกจิที่เท่าที่ผมฟังดูน่าจะเป็นสายเหนียวหรอหรือว่าอย่างไรอย่างนี้ครับต้องพูดอย่างนี้ครับโกก็คือว่าพุทธคุณน่ะของทุกท่านที่มาเนี่ยเรียกว่าครบทุกด้านแหละครับบางองค์เก่งเมตตาบางองค์เก่งมหาอำนาจบางองค์เก่งมหานิยมบางองค์เก่งแคล้วคลาดบางองค์เก่งคงกระพันหลวงพ่อสมบูรณ์เก่งเรื่องวิชาหนุนดวงวิชาที่ทำให้ลูกศิษย์เนี่ยจากตกต่ำเนี่ยให้เป็นแบบดีขึ้นแบบเยอะมหาศาลเลยจากตกอับเนี่ยกลายเป็นแบบเจริญยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยวิชาสรรพวิชาของแต่ละเกจิอาจารย์เนี่ยพอมารวมกันเนี่ยอยู่ในปรามพิธีวันนี้นะโอ้โหเรียกว่ายังไงเนี่ยพุทธคุณ108แล้วกันโชคดีโชคดีวันนี้งานนี้อย่างน้อยก็เรา2คนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับก็จะใช้ฝากเงินดวงหน่อยกับน้องๆใครที่อยากจะมีไว้ในครอบครองได้ครับได้ครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันพิธีพุทธาภิเษกนะครับเหรียญหันข้างหลวงพ่อสมบูรณ์วัดหงส์ตังรามนะครับรุ่นหนุนดวงนะครับก็วันนี้ก็พิธีเรียกว่าเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะฮะแล้วก็พิธีเรียกว่าสมบูรณ์ทั้งที่สุดเลยฮะในเรื่องจำนวนวันสารในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆเลยแล้วก็ถ้าสนใจที่จะแบบ
อยากได้ไว้บูชานะครับก็ติดต่อที่กลุ่มชื่อกลุ่มนะครับรวมวัตถุมงคลจัดสร้างโดยเฮียชัยชัยหนึ่งครับผมก็เข้าไปจะมีสะพานบุญคอยแบ่งปันกันอยู่ครับนะด้านนี้เลยฮะมีให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับทุกคนฮะอ่ะวันนี้รายการถือว่าครบถ้วนมากไม่ว่าจะเป็นพิธีไม่ว่าจะเป็นแขกรับเชิญไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์เกจิแต่ละท่านรวมถึงผู้สร้างเนาะทุกคนผมว่าอิ่มบุญกันแล้วก็ที่แปลกที่สุดเลยที่บอกว่าโอ้โหเราไม่คาดฝันคือสิ่งมหัศจรรย์ที่ตะบอกไปก็เรื่องของฝนฟ้าจริงๆอ่ะโอ้โหมาคึ้มเลยนะวันนี้ทุกอย่างโล่งอย่างน้อยๆวันนี้เราสองคนเนี่ยดีใจแทนที่ใช้ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากนะครับอ่ะใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับและใครที่อยากจะเช่าเหรียญนะครับหนุนดวงของพระอาจารย์สมบูรณ์นะหลวงพ่อสมบูรณ์นะไว้ครอบครองก็ไปติดต่อติดตามได้ที่นี่ของไอ้ใช้ตามที่อยู่ด้านล่างนี่เลยนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับและสุดท้ายนี้หากท่านใดต้องการเช่าเหรียญบูชาเหรียญหนุนดวงหันข้างรุ่นแรกของหลวงพ่อสมบูรณ์วัดหงรัตนารามผ่านพิธีพุทธาภิเษกในวันที่9เดือน9และนั่งอธิษฐานจิตโดย9เกจิสุดยอดแห่งยุคภายในโบสถ์วัดหงรัตนารามทางรายการเปิดให้แบ่งปันเนื้อทองแดงลมดำพุทธคุณฝ่าวิกฤตพลิกดวงเกื้อหนุนชีวิตไม่ให้ตกต่ำส่วนยันด้านหลังมีพุทธคุณป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงก่อให้เกิดลาภสักการะมงคลและเลื่อนขั้นเลื่อนยศเกื้อหนุนชีวิตค้าขายดีหากินง่ายผมบอกเลยว่าเหรียญ นี้นะครับมีความสวยงามและคมชัดมากหากท่านใดสนใจจะเช่าเหรียญไว้บูชานะครับหรือจะเก็บสะสมท่านสามารถแอดไลน์ไปที่แอดตามตำนานหรือจะสแกน QR code ที่อยู่ตรงข้างหน้าก็ได้ครับ